อเมริกาช็อกบินทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ B2 ไฟลุกจอดฉุกเฉินมิสซูรีพบระบบเจ๊งหน้าแหกเพิ่งเปิดตัวใหม่$700 ล้านปีนี้มีข่าวเครื่องบินขั้นเทพของสหรัฐที่ราคาแพงหูฉี่มักจะตกหรือเครื่องพังบ่อยๆค่ะล่าสุดเครื่องบินทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ของสหรัฐเกิดไฟลุกไหม้หลังลงจอดฉุกเฉินรุ่นที่เกิดปัญหานี้คือ Stellonhorn B2 Spirit ต้องถูกบังคับให้ลงจอดในรัฐมิสซูรีหลังจากที่ประสบกับการทำงานผิดพลาดของระบบบนเครื่องบินเป็นเรื่องที่เสียหน้าไม่น้อยค่ะหลังจากที่สหรัฐเพิ่งจะเปิดตัวเครื่องบินทิ้งระเบิดใหม่เคลมว่าเป็นลำแรกตั้งแต่สงครามเย็นรุ่น B-21 Raider ที่มีสมรรถนะไร้เทียมทานแต่ละลำคาดว่าจะมีราคาเกือบ$700 ล้านไม่นับค่าซ่อมบำรุงวันที่14 ธันวาคม 65สำนักข่าวรัสเซียทูเดย์และสปุตนิครายงานว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ล่องหนของกองทัพอากาศสหรัฐถูกไฟไหม้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากถูกบังคับให้ลงจอดฉุกเฉินในรัฐมิสซูรีเนื่องจากความผิดพลาดทางเทคนิค B2 Spirit ลงจอดที่ฐานทัพอากาศไวท์แมนและได้รับความเสียหายบนรันเวย์หลังจากประสบกับการทำงานผิดพลาดในเที่ยวบินระหว่างการปฏิบัติงานตามปกติตามแถลงการของกองทัพอากาศสหรัฐมีไฟไหม้ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินหลังจากลงจอดและหน่วยดับเพลิงฐานได้ดับไฟทั้งนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ดังกล่าวซึ่งยังอยู่ระหว่างการสอบสวนภาพนิ่งที่อ้างว่ามาจากที่เกิดเหตุซึ่งออกอากาศโดย KMBC TV เป็นบริษัทในเครือ ABC News ในเมืองแคนซัสซิตี้รัฐมิสซูรีดูเหมือนจะมีควันพุ่งขึ้นจากจุดที่เครื่องบินตกภาพอีกภาพแสดงให้เห็นถึงเครื่องบินทิ้งระเบิดกระแทกบนพื้นโดยไม่ได้ใส่ล้อลงจอดและมีควันลอยขึ้นมาจากด้านหลังเครื่องบินกองบินทิ้งระเบิดที่509ที่ไวท์แมนยกย่อง B2 Spirit ว่าเป็นเครื่องบินที่มีกลยุทธ์มากที่สุดในโลกด้วยราคาต่อหน่วยประมาณ $1,160 ล้านเมื่อเข้าประจำการในปี2540และราคาเพิ่มขึ้นเป็น $2,150 ล้านในปี2565และโฆษณาว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดแพงที่สุดในโลกเพราะสมรรถนะเยี่ยมยอดนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเครื่องบินล่องหน B2 อีกลำได้รับความเสียหายที่ไวท์แมนเมื่อปีที่แล้วเมื่อเกิดความล้มเหลวทางกลไกทำให้ล้อเลื่อนด้านซ้ายพังลงไปเมื่อลงจอดกองทัพอากาศสหรัฐตำหนิการทำงานผิดพลาดครั้งนี้ว่าเป็นเพราะสปริงที่ชำรุดบริษัทนอร์ทรอปกาแมนผู้รับเหมาป้องกันชั้นนำของ B2 Spirit เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาได้เปิดตัวเครื่องบินลำใหม่ที่จะมาแทนที่ B21 Rider ว่ามีแสนยานุภาพเยี่ยมยอดที่สุดในโลกอีกแล้วแต่ละลำคาดว่าจะมีราคาเกือบ$700 ล้าน$2.42 แสนล้านกองทัพอากาศสหรัฐได้เปิดตัวเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนทางยุทธศาสตร์ลำใหม่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกในรอบ30 ปีหลังสงครามโลกครั้งที่2ด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า$500,000 B-21 Rider ยังไม่ได้ทำการบินครั้งแรกด้วยซ้ำเครื่องบินทิ้งระเบิดของ Northrop Grumman สามารถบรรทุกได้ทั้งอาวุธธรรมดาและอาวุธนิวเคลียร์ได้รับการจัดแสดงในพิธีที่ Air Force Plant 42ในเมืองปาล์มเดลมณรัฐแคลิฟอร์เนียงานนี้มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเพนทากอนเข้าร่วมรวมทั้งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมลอยออสตินออสตินยกย่อง B-21 Rider ว่าเป็นศูนย์รวมของความมุ่งมั่นของอเมริกาในการปกป้องสาธารณรัฐที่เราทุกคนรักและเสริมว่านี่คือการป้องปรามในแบบอเมริกันเมื่อสัญญาสำหรับไรเดอร์ได้รับการประกาศครั้งแรกในปี2015เดโบราห์ลีเจมเลขาธิการกองทัพอากาศในขณะนั้นอ้างว่าสหรัฐต้องการเครื่องบินทิ้งระเบิดใหม่ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับภัยคุกคามที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นภัยคุกคามที่เรากลัวสักวันหนึ่งเราจะต้องเผชิญหน้ากับจีนและรัสเซียเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนคาดว่าจะทำการบินครั้งแรกในปี2566เดิมทีกองทัพอากาศสหรัฐหวังว่าเครื่องบินจะขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างรวดเร็วที่สุดในปี2562แต่ก็เลื่อนออกไปเป็นเดือนธันวาคม2564และกลางปี2565สุดท้ายก็เลื่อนไปปีหน้าแต่รีบโชว์ก่อนเพราะคู่แข่งอย่างจีนรัสเซียและอิหร่านพากันเปิดตัวบินรบสเตลรุ่นล่าสุดกันอย่างอึกกระทึกนอกจากงานโชว์ของจีนที่เพิ่งจะจบลงไม่นาน
ช่วงนี้เป็นคิวของเวียดนามที่มหาอำนาจนิวเคลียร์ทั้งหลายพากันออกร้านโชว์กันพรึบสหรัฐมีหรือจะยอมเลยต้องออกโชว์ก่อนบินจริงสำนักข่าวบลูมเบิร์กคำนวณให้เสร็จสรรพว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการสนับสนุนการพัฒนาการจัดซื้อและการดำเนินการของโครงการ B21 มีแนวโน้มว่าจะทำให้ผู้เสียภาษีอเมริกันต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 2.03 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง30ปีเงินเหล่านี้จะเข้าไปนอนในกระเป๋าบริษัทที่รับเหมาผลิตเหี่ยวว่าตัวโปรโมทของนอร์ทรอปเลยที่มีปัญหาของยักษ์ขายอาวุธอย่างล็อกฮีดก็ไม่เว้นบริษัทล็อกฮีดมาตินผู้ผลิตบินรบ F-35 Lightning II เคลมว่าเป็นอาวุธที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์โดยมีราคาต่อหน่วยระหว่าง78ถึง95ล้านดอลลาร์สหรัฐและค่าปฏิบัติการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานถึง 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหลายปีหลังมาจากการเปิดตัวเครื่องบินก็ยังคงสร้างปัญหาให้กับผู้ปฏิบัติงานมากมายคือมีค่าใช้จ่ายเทียบเท่ากับ GDP ต่อปีของออสเตรเลียหรือมากกว่างบประมาณกลาโหมประจำปีของรัสเซียถึง20เท่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสื่อสหรัฐรายงานว่าค่าใช้จ่ายในการอัปเกรดคอมพิวเตอร์ห้องนักบิน F-35 ที่ซับซ้อนของเครื่องบินพุ่งสูงขึ้นถึง680ล้านดอลลาร์สำนักงานโครงการร่วม F-35 ประกาศว่าการอัปเกรดจะไม่เสร็จสิ้นภายในกำหนดเส้นตายที่ตกลงไว้ว่าการซ่อมบำรุงซึ่งจะเสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม2566แต่กรอบเวลาถูกเลื่อนไปเป็นสิ้นปี2566แทนแบบนี้มีบินรบชั้นเทพแต่ใช้รบไม่ได้เพราะซ่อมไม่ทันใช้จะไปชนะศึกกับรัสเซียหรือจีนได้อย่างไรใครที่คิดจะซื้อ F-35 ไปไว้ครอบครองอาจจะต้องคิดทบทวนใหม่ยังไม่สายมันหนึบญี่ปุ่นแท้ตรงนี้เลยชิโนมันหนึบอาหารคู่ใจสำหรับคนที่ชอบแคลอรี่ต่ำทำจากมันญี่ปุ่นแท้ 100% เหมาะมากๆสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักโลชูก้าอีกด้วยนะครับมี2แบบให้เลือกสรรทั้งสีเหลืองเบนิฮารุกะกลิ่นหอมรสชาติหวานและสีม่วงโอกินาวานุ่มหนึบหนับละมุนลิ้นสุดๆ1ห่อขนาด300กรัมในราคาเพียง189บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้เมื่อซื้อ6ห่อ1,090บาท